สวัสดีค่ะหนุ่มกัญชัยเปิดใจถึงว.วัชระเมธีรับเสียใจถูกว่าเป็นศาลเตี้ยชี้กฎหมายไม่ได้ห้ามฟ้องพระแต่ขอใส่บาตรให้ในฐานะเคยเป็นอาจารย์มาก่อนหลังเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอโพสต์ภาพที่แคปจากเพจพระมหาเมธีวชิโรโดมว.วัชระเมธีเขียนถึงหนุ่มกัญชัยต่อมาโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบไปโดยตอนหนึ่งของโพสต์มีข้อความระบุว่าขอพระอาจารย์พูดบ้างนะหนุ่มกัญชัยแห่งโหนกระแสตั้งแต่เกิดกรณีดิไอคอนพระอาจารย์เป็นฝ่ายเงียบมาตลอดโดยเชื่อมั่นว่าความบริสุทธิ์ใจความจริงจะปกป้องตัวมันเองพร้อมกับได้แถลงขออภัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปแล้วตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องเงินบริจาคของดิไอคอนโดยระบุว่าหากหนุ่มกัญชัยต้องการตรวจสอบก็สามารถทำได้ทันทีพร้อมชี้ว่าสิ่งที่ทำเลยการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วแต่คือการใส่ร้ายป้ายสีก่อนสัมภาษณ์ควรทำกันบ้านให้มากกว่านี้หลังๆ หนุ่มกลายเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่ตกเป็นข่าวแถมยังระบุหรือว่าตอนนี้เป็นฆาตกรฆ่าต่อเนื่องไปแล้วก่อนทิ้งท้ายว่าขออภัยหนุ่มที่พูดยาวแต่เป็นการคุยกันฉันครูกสิทธิ์ก็แล้วกันหวังว่าหนุ่มคงไม่โกรธพระอาจารย์นะว.วัชระเมธีพระพี่เลี้ยงตอนหนุ่มบวชที่เชียงรายสำหรับความคืบหน้าวันที่18ตุลาคม67หนุ่มกัญชัยผู้ประกาศข่าวชื่อดังเปิดใจในประเด็นนี้ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าไม่รู้เรื่องนี้ไปกระทบกับเหล่าลูกศิษย์ของท่านรวมถึงตัวท่านเองทำให้ท่านลงข้อความดังกล่าวตนได้รับทราบและได้อ่านแล้วเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะตำหนิและต่อว่ามาตามนั้นคงต้องเรียนว่าอันดับแรกตนก็ต้องกราบเรียนท่านว่าตนไม่ใช่ศาลเตี้ยแต่เป็นแค่กระบอกเสียงที่อยากช่วยเหลือคนตัวเล็กๆที่โดนคนตัวใหญ่รังแกหรือคนยากจนที่โดนหลอกลวงไปในทางที่ผิดข้อ2ที่อยากชี้แจงคือตนตกใจและผิดหวังที่พระอาจารย์พิมพ์แบบนี้ตนอยู่กับพระอาจารย์อาจไม่นานแต่พระอาจารย์สอนตนให้มีสติให้ตนนั่งสมาธิแต่ที่พระอาจารย์โพสต์แบบนี้ไม่แน่ใจว่าพระอาจารย์โพสต์จริงหรือเปล่าหรือเป็นแอดมินหรือออกจากใจพระอาจารย์ยอมรับว่าตนเสียใจมากโดยเฉพาะเรื่องที่หาว่าเอาคนไม่ผิดเข้าคุกสุดท้ายขอกราบขมาพระอาจารย์หากพระอาจารย์โพสต์ว่าผมเป็นศาลเตี้ยเป็นฆาตกรฆ่าต่อเนื่องรวมถึงคำที่เสียใจสุดคือเอาคนไม่ผิดเข้าคุกนั้นสิ่งที่พระอาจารย์พิมพ์มาเข้าข่ายหมิ่นประมาทแล้วความจริงกฎหมายไม่ได้ห้ามฟ้องพระแต่ขอเรียนพระอาจารย์ว่าเคยเป็นพระอาจารย์มาก่อนผมขอใส่บาตรให้พระอาจารย์แล้วสุดท้ายที่บอกลูกศิษย์ไม่พอใจแต่อีกมุมมีคนที่ผมต่อสู้ให้เขาก็รักผมไม่แพ้ลูกศิษย์พระอาจารย์ขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ